สวัสดีครับผมอาจารย์ตองกู๊ดไอเดียทีวีเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่13ตุลาคมวันเสาร์ที่13ตุลาคม2561นะครับวันนี้ผมกับพี่หมอเฮเล็กนะครับมาทำหน้าที่สะพานบุญมาเป็นจิตอาสาเพื่อมาเยี่ยมไข้นายมนูลนะครับไข่รอดนะครับเป็นมะเร็งที่ปากใต้ลิ้นนะครับตรงคางนะครับครับผมเชิญครับพี่หมอครับครับนี่ก็เป็นทางเข้าบ้านนายมนูลไข่รอดนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับมีครับนี่คือบ้านของนายมนูลนะครับครับมีคนสวัสดีครับ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 ครับเชิญครับครับผมเดี๋ยวต่ออาจารย์ครับผมได้เลยครับสวัสดี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 ครับครับนี่นะครับนี่คือคุณพี่มนูลไข่รอดใช่ไหมครับครับผมกำลังดูฟันที่ร่วงอ๋อนี่ฟันนี่ออกมาหมดเลยครับนะครับร่วงออกมาหมดเลยกำลังปอกประวัติอยู่ก็คือครับเมื่อครับปี2559ครับเริ่มรู้ว่าเป็นมะเร็งตอนนั้นก็ไม่เป็นไรครับหลังจากนั้นมาก็มันลามลงมาค่อยๆกินที่ไตคางกินไตคางมันค่อยๆลงมาทีละซี่ละซี่ครับทุกวันที่แผลใหญ่อย่างนี้นะนี่แผลไตคางนี่แผลไตคางเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราพักตรงนี้ไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเปิดแผลล้างนะครับครับผมครับตอนนี้ก็ทางพี่หมอเล็กกับผมก็ได้นำยาจากอโลคยาสารพีแล้วก็เป็นยาของด็อกเตอร์หมอแก้มหอมซึ่งนำมาจากสหรัฐอเมริกานำมาให้พี่พนูนให้พี่พนูนบูชา1บาทจากหลวงปู่ชีวกโกมารพัฒน์นะครับอธิษฐานเลยครับพี่ขอให้หายนะครับขอบุญญาบารมีหลวงปู่นะครับช่วยลงมารักษานะครับให้ยานี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับรักษาพี่ให้หายจากโรคร้ายนะครับอธิษฐานจิตนะครับโอเคดีมากครับพี่ผมรับไปแล้วนะครับ1บาทนะครับผมรับแล้วนะครับพี่1บาทนะครับตอนนี้ผมเรากำลังจะให้ทางภรรยาของพี่มนูลนะครับล้างแผลก่อนนะครับนี่นะฮะล้างก่อนแผลจะทะลุลงไปถึงคางคางนี่ทะลุเลยนะครับนี่นะครับคางทะลุเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับคางทะลุเลยนะครับเอาเลยครับล้างเลยครับหลังจากสอบถามพี่มนูลดูแล้วนะครับ เนื่องจากว่าพี่มนูลเนี่ยเป็นช่างสีนะครับเคาะพ่นสีแล้วก็เราก็สันนิษฐานว่ามะเร็งเนี่ยก็เกิดจากสีแล้วก็สารเคมีที่ได้รับในการพ่นสีมาตลอดชีวิตนะครับและที่ประการสำคัญที่สุดคือมันมีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มในการเร่งให้เป็นมะเร็งเร็วขึ้นก็คือประวัติของพี่มนูนี่สูบบุหรี่วันละ2ซองใช่ไหมพี่2ซองนะครับแหมพยักหน้าเงื้อึกนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ดูคลิปอยู่นะครับเวลาท่านทำอะไรเกี่ยวกับเคมีเนี่ยท่านต้องใส่แมสนะครับใส่หน้ากากป้องกันไว้นะครับตอนหนุ่มๆมันไม่เป็นอะไรนะครับแต่ตอนแก่มามันจะลำบากอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นขึ้นมาแล้วลำบากนะครับนี่นะเป็นม้วนที่ทอกับอดีตแม่จะเอาน้ำเกลือนี่นะฮะตอนนี้เราก็จะนำยาของดร.หมอแก้มหอมมาเพื่อจะมารักษาพี่มนูลนะครับโดยมีสะพานบุญนะครับก็คือน้องวนาลี
ส่งเคสนี้ไปให้คุณหมอนะครับถึงอเมริกานะครับหมอดร.หมอแก้มหอมก็ให้ผมกับพี่หมอเล็กมาดูวนารีเดิมก็คือวนารีคือคนป่วยของเราซึ่งหายจากเต้านมครับพี่หมอเล็กดูแลอยู่มาตั้งแต่แรกครับตอนนี้หายแล้วครับไปตรวจมาทั้งหมด4ครั้งแล้วค่าเป็นปกติค่าเป็นปกติแล้วแล้ววนารีอยู่เชียงรายพี่หมอเล็กนี่ท่านเป็นจิตอาสามาเป็น10ปีแล้วนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมเพราะว่าผมมือใหม่อยู่นะครับนะครับตอนนี้ก็มาดูพี่มนูนะครับอันดับแรกก็คือที่เราให้มามียาตัวสเปรย์สำหรับการสเปรย์แผลจากั่วเนี่ยนะครับจากั่วเนี่ยถ้าเป็นแผลอย่างแผลพี่มนูเนี่ยนะครับแผลแบบนี้นะครับนะครับก็ใช้จากั่วนะครับในการสเปรย์เข้าไปหรือแผลกดทับแผลเรื้อรังพวกเบาหวานก็ใช้ได้นะพี่หมอเนาะได้ครับอันนี้เลยใช้จากั่วนี่เลยนะครับครับผมนะฮะล้างแผลเรียบร้อยนะครับปิดได้เลยครับเช็ดอ๋อต้องพ่นก่อนนะฮะเราจะอุดรูไหมอุดรูไว้อุดอ้าวอุดรูก่อนครับเราจะปิดรูตรงนี้อ๋อเราจะปิดรูครับตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็จะพ่นบริเวณเอาจากขั้วพ่นตรงนั้นนะครับไม่ให้เข้าเข้าไปไม่ให้เข้าไปข้างในครับผมครับโอเคครับกำลังสอนให้แอมกับคุณแม่ครับผมช่วยให้ลูกสาวกับภรรยาครับตอนนี้พี่หมอเล็กกำลังเทรนให้ลูกสาวกับภรรยาใช้จากขั้วให้ถูกต้องนะครับแล้วก็การให้ยาการหยดยาเมื่อคืนพี่หมอเล็กมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วนะครับเมื่อคืนนี่หยด920ไปแล้วไม่มีTSC กับCBD ครับครับผมเมื่อคืนนี่1หยดแล้วเช้านี่1หยดฮะครับผมพอดียังไม่มีอาการมึนงงไม่มีอาการผมจะรอดูสัก3วันครับหลังจากนั้นอาจจะเพิ่มเป็น2หยดครับผมนะครับปิดหูปิดรูแล้วต้องพ่นปิดอะไรรอมันแห้งหน่อยแอมลงไปถ่ายภาพนิ่งหน่อยนะไม่ค่อยชัดถ่ายภาพนิ่งขึ้นใต้โอเคครับ